สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับใครมาถึงแล้วเชิญรายงานตัวได้เลยนะครับมากันในหัวค่ำแบบนี้ครับหัวค่ำแบบนี้ก็มีประเด็นร้อนๆเลยล่ะนะทั้งในโซเชียลมีเดียนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังเป็นประเด็นขนาดนี้พูดกันมายาวนานกว่า1สัปดาห์นะครับผมได้นำเสนอเรื่องของกระแสข่าวการเสียชีวิตของสุรชัยแซ่ด่านนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตเลยล่ะนะครับเพราะว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยที่ต่อต้านชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนของตัวเองหรือกลุ่มกระบวนการต่อต้านชาติที่รับการสนับสนุนจากที่เป็นส่วนของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปนะซึ่งมีทุนสนับสนุนผ่านทางมูลนิธิของพ่อมดทางการเงินเนี่ยกำลังโหมและโจมตีจะให้การกล่าวอ้างการเสียชีวิต ของกลุ่มสหพันธรัฐไทยใหม่เนี่ยนะครับที่จะการที่จะมีการแบ่งแยกประเทศของตนเองทำลายประเทศของตนเองให้เหมือนกับกรณีการตายของนายจามานคาชอสกี้นะครับผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสต์ซึ่งเสียชีวิตในสถานทูตซาอุดิอาระเบียในตุรกีนะครับวันนี้มีความคืบหน้าและน่าสนใจนะครับก็คือว่าวันนี้มีรายงานว่าจอมเพชรประดับนะซึ่งเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนั่นแหละนะครับซึ่งอยู่ต่างประเทศได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าได้คุยกับภรรยาชื่อป้าน้อยนะภรรยาของสุรชัยบอกว่าเชื่อว่าสุรชัยถูกเจ้าที่ไทยทำลายนะฮะก่อนพิสูจน์และทั้ง3ถูกนำศพมาสังหารโหดในนครพนมฝั่งไทยนะครับเขาบอกว่าผมได้สัมภาษณ์ป้าน้อยปราณีด่านวัฒนานุสรภรรยาของนายสุรชัยแซ่ด่านเกี่ยวกับการอุ้มหายของอาจารย์สุรชัยโดยป้าน้อยได้ตอบผ่านทางไลน์นะยืนยันว่านะอาจารย์สุรชัยตายแล้วนะโดยศพที่พบเมื่อวันที่26ธันวาคม2561ที่ตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมนะครับนั้นเป็นศพของสุรชัยนะฮะเพราะดูจากสภาพศพขาขวานะครับที่งอเพราะโดนรถชนอีกทั้งเป็นคนที่หายไปก่อนที่เจ้าที่จะพิสูจน์พลิกศพนะฮะซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นการทำลายหลักฐานน่าจะมีการนำศพไปฝังไว้ที่ใดที่หนึ่งคงไม่ใช่นำไปเผาเพราะเปียกน้ำทำลายยากนอกจากการที่สองศพลอยมาเมื่อวันที่27ธันวาคมที่วัดหัวเวียงนะฮะตำบลพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมต่อมาพบศพที่3ลอยมาวันที่23ธันวาคมที่บ้านสำราญเหนือตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมแสดงว่าทั้ง3ศพนะถูกเจ้าที่ไทยนำออกจากฝั่งลาวแล้วมาสังหารอย่างเหี้ยมโหดในประเทศไทยเพราะหากสังหารในฝั่งลาวแล้วจะโยนลงน้ำนะฮะโขงศพคงไม่ลอยมาใกล้ถึงฝั่งไทยและลอยขึ้นสถานที่ที่ใกล้เคียงกันนะจอมยังบอกว่าป้าน้อยเล่าให้ฟังว่าอาจารย์สุรชัยนะฮะบอกว่าจะได้กลับไทยอย่างแน่นอนในกลางปีนี้หลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วเสร็จและจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะฮะที่จะมีการพระราชทานอภัยโทษให้กับทักโทษทางการเมืองที่ลี้ภัยในต่างประเทศได้กลับบ้านกลับประเทศได้แต่สุดท้ายอาจารย์สุรชัยก็ลอยกลายเป็นศพกลับไทยนี่คือบทความนะที่อ้างอิงถึงจอมเพชรประดับเคยเป็นผู้สื่อข่าวของ ITV นะครับได้เขียนไว้ผมก็จะเล่าความจริงอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะล้วนๆเลยสรุปจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพกี่ศพนะพบศพเพียง2ศพและพบ2ศพที่ว่านี่มีการตรวจสอบ DNA หรือยังมีการตรวจสอบ DNA แล้วเป็นลูกน้องของสุรชัยแซ่ด่านอันนี้เรื่องจริงจนถึงขณะนี้ไม่มีการพบศพที่3ไม่มีการพบศพที่3นะครับก็เรียนให้ทราบนะยังไม่มีพบศพที่3ถ้าพบศพที่3จริงจะต้องมีการตรวจสอบ DNA เหมือน2ศพแรก
นะครับอันนี้ละข้อที่1นะที่ผมเรียนข้อที่จริงให้ทราบนั่นหมายความว่าสุรชัยแซ่ด่านตายไม่ตายไม่ทราบแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบศพนะครับแต่ก็มีรายงานจากกลุ่มคนเสื้อแดงดิ๋งดีเคนะแล้วก็นะฮะแซมอะไรนะชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับด็อกเตอร์ดินทงดินไทยนะหนิงดีเคก็เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาก่อนและประกาศแบ่งแยกประเทศไทยเป็นสหพันธรัฐไทยใหม่จัดตั้งรัฐให้เป็นมรรคต่างๆนะให้สถาปนาพวกตัวเองให้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ให้มีการจัดตั้งเลือกพระมหากษัตริย์เป็นของตัวเองเหมือนในประเทศมาเลเซียนั่นหมายความว่าเมื่อแบ่งเป็นรัฐต่างๆในมาเลเซียแบ่งเป็น9รัฐในไทยอาจจะแบ่งเป็น10รัฐ20รัฐจากนั้นก็จะมีการพระมหากษัตริย์สุลต่านปกครองแต่ละมณฑลจากนั้นก็จะมีการเลือกพระมหากษัตริย์1พระองค์เป็นพระราชาธิบดีนะขึ้นมาปกครองประเทศบริหารเรา5ปีนะเขาต้องการให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นนะแต่เขาก็ไปอยู่ในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับนะประเทศที่มาเลเซียที่ว่าเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมแต่เขาต้องการเอาหลักคิดประเทศมุสลิมเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดนะครับมาปกครองประเทศนะก็คือว่าจะเอาคนของตัวเองเนี่ยมาเป็นพระมหากษัตริย์ให้ได้ว่าง่ายๆหลักคิดเขาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นก๊อปปี้ฮะเป็นนักก๊อปปี้สหพันธรัฐนะที่มาจากมาเลเซียด็อกเตอร์ดินไทยอะไรเนี่ยนะฮะก็เป็นนักก๊อปปี้ประชาธิปไตยนะที่ได้ทุนจากสหรัฐอเมริกาและหลบหนีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112หลบหนีทุนนะที่เคยได้ทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหลบหนีไปอยู่สหรัฐอเมริกาพวกนี้ก็กำลังกระพือใหญ่เลยในกระพือของข่าวของพวกเขาเองเนี่ยปรากฏว่าก็แบ่งการข่าวเป็น2สนามนะก็มีการอ้างบอกว่าพันลบปิ่นมณีพลเอกพันลบปิ่นมณีบอกว่าสุรชัยแซ่ด่านสบายดีนะฮะปลอดภัยดีแต่ขอเก็บตัวเงียบๆนะครับอีกกระแสนึงเขาก็บอกว่าป้าน้อยนี่แหละนะบอกว่าสุรชัยตายแล้วนะก็พยายามข้อถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาปล่อยข่าวใช้การปล่อยข่าวลือเกิดขึ้นมาในโซเชียลมีเดียหรือนิวมีเดียไอ้คนไม่รู้ก็ฟังใหญ่โอ้เพิ่งเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ความจริงนะครับจนถึงขนาดนี้เนี่ยจากความเชื่อเขาเชื่อว่าสุรชัยตายแล้วป้าน้อยว่าสุรชัยตายแล้วก็เชื่อนะแต่ยังไม่พบความจริงความเชื่อมาก่อนหนิงดีเคก็ใช้ความเชื่อเพราะพวกนี้เป็นผู้ต้องหาหลบหนีความรู้น้อยการศึกษาน้อยนะครับที่สำคัญก็คือว่าไม่ได้เข้าใกล้แหล่งข้อมูลเลยใช้มโนเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูประวัติไม่เคยเป็นนักข่าวไม่เคยเป็นสื่อมวลชนนะครับไม่เคยมีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเลยนะครับแต่อ้างว่าเป็นนักเขาเรียกนักต่อสู้ของเขาเนี่ยนะครับนักปฏิวัติเขาเป็นนักปฏิวัติที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ปฏิวัติไทยเนี่ยจะเป็นปฏิวัติเหมือนจีนนั้นจะหาพันธรัฐไทยใหม่มันเหมือนของอะไรสหมันก็บอกฮะถ้าเข้าใจสหรัฐเดียวมันมีการปกครองในหลายรูปแบบจะให้เหมือนมาเลเซียนั่นหมายความว่ามันก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นั่นหมายความไปก๊อปปี้การปกครองของมาเลเซียมาซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐเดียวไม่ใช่สหพันธรัฐมันคนละเรื่องกันแสดงว่าเขาไม่มีความรู้พื้นฐานทางการเมืองเลยนะประการปกครองของโลกนะมีคอมมิวนิสต์มีประชาธิปไตยมีระบอบประชาธิปไตยมีสหพันธรัฐอะไรประมาณนี้มันก็มีประมาณ5อย่างซึ่งแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะฮะมันมีรูปแบบฟอร์แมตที่แตกต่างกันนะบางคนก็จะให้ประเทศไทยเป็นเหมือนสหรัฐอเมริกาจะต้องกระจายอำนาจเหมือนสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นมรรคแล้วมารวมกันแล้วเลือกประธานาธิบดีประเทศไทยเป็นรัฐเดียวจะกระจายเหมือนกันไม่ได้เห็นไหมการพอมีคนคิดหลักแคสเดียวกันเอาสหรัฐมาทำที่สุดคืออะไรฮะนะปปท.ป้องกันการทุจริตท้องถิ่นเนี่ยปรากฏว่ามีคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในท้องถิ่นนะปรากฏว่ามีมากถึงเท่าไหร่ทราบไหมฮะ 35,700 กว่าคดีสะท้อนให้เห็นอะไรว่านั่นหมายความว่าหลักคิดของคนเหล่านี้มันใช้ไม่ได้มันคนละเรื่องการปกครองอ่ะมันต้องเริ่มต้นที่การปฏิรูปประเทศก่อนนะคือเข้าใจการปกครองทีนี้สิ่งหนึ่งที่ป้าเขาพูดถูกนะ
เอ้ยต้องยอมรับว่าเขาก็ใช้ความเชื่อสุรชัยก็ใช้ความเชื่อที่บอกป้าน้อยเดี๋ยวเขาบอกก็ใช้ความเชื่อความเชื่อคืออะไรเพราะสุรชัยแท้ด่านเนี่ยเชื่อว่าจะมีราชาพิเศษแล้วก็จะมีการพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศแล้วก็คดีทางการเมืองขออนุญาตนะฮะคดีของสุรชัยแท้ด่านเนี่ยนะครับเคยตกเป็นผู้ต้องขังในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา112กุข่าวอะพอให้มีการพิสูจน์บนศาลเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้ฮะสุดท้ายสุรชัยแท้ด่านยอมรับสารภาพว่าตัวเองหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยไม่มีหลักฐานจริงเลยถูกสั่งจำคุกอะพอจำคุกไปสักพักนึงพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะทรงพระราชทานอภัยโทษให้อะยังออกมาทำอีกอะ นะนี่คือสิ่งคือสุรชัยแท้ด่านเขาเคยร่วมกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มขบวนการคอมมิวนิสต์ได้รับการอบรมจากพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนความคิดก็เป็นแบบนั้นเอาคืนไม่ได้ละขนาดได้รับเขาเรียกว่าได้รับการพระราชทานอภัยโทษมาอีกก็ยังหวังว่าเออเดี๋ยวมีงานราชาพิเศษตัวเองก็จะรับการพระราชทานอภัยโทษอีกทั้งที่กระทำความผิดซ้ำๆอ่ะนะครับในขณะที่ด็อกเตอร์ดินไทยเรื่องเขาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไงตอนนี้เป็นคนอยู่ใกล้แหล่งข้อมูลไหมไม่อยู่ใกล้แหล่งข้อมูลเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศทั้งสองคนเนี่ยที่วิพังจานเนี่ย ผมอยู่ในประเทศไทยไอ้พวกนั้นน่ะหลบหนีผมอาชีพสื่อมวลชนสื่อมวลชนอาชีพตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงปัจจุบัน50กว่าปีแล้วอายุนะครับมันไม่สามารถจะอ้างอิงคือตอนนี้อีกอันนึงก็คือว่าจอมเพชรประดับก็เป็นสื่อมวลชนมาก่อนเป็นรุ่นน้องผมเยอะเลยนะครับเขาก็เมื่อก่อนอยู่ใกล้แหล่งข้อมูลสามารถไปพูดสัมภาษณ์อะไรโดยตรงก็ได้ความเพียงข้างเดียวนะครับอ้างมีศพที่3จนถึงขณะนี้ผมเช็คแล้วยังไม่มีศพที่3สำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยก็ยืนยันนะยืนยันว่าไงยืนยันว่ามีการพบศพเพียง2ศพและมีการตรวจ DNA แล้วและเป็นกลุ่มขบวนการสหพันธรัฐไทยใหม่ที่เป็นกลุ่มขบวนการต่อต้านชาติของตนเองจริงนะครับและผมเคยอธิบายไปแล้วว่ากรณีการเกิดเหตุลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนล่ะเขาจะส่งเจ้าที่ข้ามไหมคนละประเทศแล้วไปทำซึ่งเขาถือทำไม่ได้เพราะว่าเป็นการลุกล้ำอาณาเขตเป็นการไม่ให้เกียรติเขาเหมือนบ้านคุณเนี่ยนะมีสุนัขเข้ามา1ตัวเนี่ยมาอาละวาดโวยวายเห่าไปข้างนอกเนี่ยตามกฎหมายคนที่จะดำเนินการได้คือเจ้าของบ้านนะครับคนที่ต้องรับผิดชอบคือเจ้าของสุนัขถ้าเจ้าของสุนัขบอกว่าเข้ามาบอกเนี่ยขอช่วยดำเนินการให้หน่อยขอช่วยจัดการให้หน่อยเจ้าของบ้านจะต้องดำเนินการให้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของไม่ได้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสุนัขนะคนละเรื่องเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันนะครับคดีนี้ไปเปรียบเทียบกับคดีของชามานคาชอกสกี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสุรชัยไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะสุชาตินาคบางไซหรือว่าไอ้ลุงสมปาชายป้าสมจิตที่จอมโนเนี่ยนะเขียนขึ้นมาซึ่งเขาใช้หลักผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยการหลอกลวงและครอบงำทางจิตใจใช้การโกหกซ้ำๆครอบงำทางจิตใจจนเกิดความเชื่อเห็นไหมพวกนี้จะใช้ความเชื่อเชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าอย่างนี้แต่พอมาถึงความจริงแล้วไม่มีความจริงแล้วไม่มีนะครับต้องอธิบายหลักด้วยนะครับเขาเหล่านี้ใช้ความเชื่อและพยายามชักจูงความเชื่อให้ประชาชนให้เห็นว่าสิ่งที่สุรชัยไม่ตายต้องบอกว่าสุรชัยตายแล้วเนี่ยแล้วก็ทำไมต้องแห่ศพนะแต่ไม่มีศพให้แห่ตายไปแล้วนะถ้าตายจริงก็ไม่มีศพให้แห่แล้วตอนนี้ศพก็ถูกเผาไปทั้งสองคนผมไม่ทราบว่าเรียบร้อยหรือยังนะนั่นสะท้อนให้เห็นอะไรจะไปแห่ศพก็แห่ลำบากแล้วไปก่อเหตุด้วยการให้คนบุกเข้ามาในประเทศไทยเอาสหพันธรัฐไทยใหม่เสรีสหพันธรัฐภายในไปแจกที่จังหวัดเชียงรายผลที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะถูกตำรวจจับดำเนินในคดีในข้อหากบฏสุชาตินาคบางไทรฮะหรือลุงสนามหลวงเนี่ยหลบหนีนะครับ
หลบหนีจากประเทศลาวไปสู่ประเทศเวียดนามที่ผ่านมาไทยกับลาวมีการเจรจาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกันสุดท้ายลาวดำเนินการเองนะครับต่อมาล่าสุดปัจจุบันนะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปยังประเทศเวียดนามไปเจรจากับประเทศเวียดนามเรื่องของความมั่นคงความร่วมมือกันด้านความมั่นคงซึ่งเวียดนามยินดีเป็นอย่างมากขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้มีการเดินทางมายังประเทศไทยพร้อมประสานความร่วมมือกับประเทศไทยในการที่จะดำเนินการทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะแรงงานที่จะให้ขอให้มีการผ่อนปรนแรงงานของเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่มโนนะฮะนั่นหมายความว่ากลุ่มขบวนการเหล่านี้เป็นกลุ่มขบวนการที่ต่อต้านทำลายชาตินะแล้วก็กล่าวหาชาติของตัวเองสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเขมรลาวและเวียดนามเขายึดสิ่งเดียวคือประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญนะและเขาก็จะดำเนินการด้วยตัวเขาเองนะไม่ต้องไปให้ใครอุ้ยส่งหน่วยรบพิเศษทำเหมือนในหนังตำรวจข้ามไม่ต้องใช้หลักการปกครองที่มันถูกนะในเมื่อไปอยู่บ้านเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเขาเตือนหลายรอบแล้วก็ยังไม่ทำก็ยังทำอยู่บางคนถามว่าอ้าวแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในสวีเดนในฝรั่งเศสล่ะใช้หลักเดียวกันได้ไหมได้ครับไม่ยากเลยสามารถทำได้ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยปรีดีพนมยงค์ฮะปรีดีพนมยงค์เนี่ยก่อเหตุนะในประเทศไทยแล้วหลบหนีไปอยู่สิงคโปร์หลบหนีไปอยู่ไต้หวันหลบหนีไปอยู่ประเทศจีนสุดท้ายประเทศไทยก็ใช้หลักนี้หลักเดียวกันซึ่งหลักเดียวกันนี้นะครับก็มีการเจรจาเรื่องของปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในสมัยของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาแล้วจริงๆนี้อ้างอิงได้หมดก็ทำกันมานานเป็นหลักทางการทูตไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเป็นดุลพินิจของผู้บริหารของแต่ละประเทศนั้นจะว่าจะดำเนินการอย่างไรนั่นหมายความว่าการจะไปกล่าวหาว่าคนใดคนหนึ่งในประเทศไทยเป็นผู้สั่งฆ่าไม่จริงเป็นการเจรจาทางการทูตและเป็นดุลพินิจของผู้บริหารประเทศนั้นๆถ้าคุณจะว่าคุณต้องไปว่าลาวนะครับเพราะเราเลือกประเทศของเขาเลือกผลประโยชน์ของประเทศของเขานะถ้าคุณจะไปว่าคุณต้องไปว่าเวียดนามเพราะตอนนี้มีการตกลงกับเวียดนามไว้ไปประเทศไหนเขาจะไล่หลังไปเรื่อยๆนะฮะที่ผ่านมายุทธศาสตร์ที่ทำกับประเทศไทยเรียกว่าโลกล้อมประเทศแต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกย้อนกลับไม่ว่าจะเป็นลูกพี่ใหญ่ลูกพี่รองลูกน้องมือซ้ายมือขวาโดนหมดก็กลับกลายเป็นโลกล้อมทักษิณขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับกว้างไกลเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกัน
แผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางมันนี่มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ